ยกเลิกป้อนข้อความให้เราเองโดยอัตโนมัติอย่างเช่น username password เพื่อปิดกั้นไม่ให้มิจฉาชีพรู้ username password เราได้เวลาที่เราใช้มือถือไปนานๆเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่ามีแอปอะไรแอบแฝงอยู่ในมือถือเราหรือเปล่าแอปต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นแอปรีโมทแอปส่องดูข้อมูลต่างๆหรือแอปอ่านหน้าจอถ้าเกิดว่ามิจฉาชีพเขาเอามาฝังเราปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะดูเราได้ก็คือเปิดคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วกรอกใส่ในหน้าต่างๆเองอัตโนมัติดังนั้นเราจะต้องรีบเข้าไปปิดทันทีวิธีการปิดนั้นทำยังไงไปดูกันเลยครับก่อนที่พวกเราจะไปดูวิธีการปิดusername password เพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเขารู้ว่าเรากรอกใส่ในแอปไหนอะไรยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับว่าขั้นตอนกระบวนการมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะได้เข้าใจตรงกันในที่นี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจากแอป Facebook แล้วกันจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับอ่ะมาดู Facebook ครับเปิด Facebook ขึ้นมาคุณหนึ่งสมมุติเหตุการณ์ว่าไอ้เจ้าตัวแอป Facebook เนี่ยเราไม่รู้ username password อะไรวิธีการของมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะแอบส่องดูนะครับซึ่งเขาจะรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเจ้าตัวมือถือในระบบต่างๆเนี่ยมันจะมีระบบจดจำอยู่ดังนั้นเนี่ยมันจะเปิดอัตโนมัติไว้อยู่แล้วก่อนที่พวกเราจะไปปิดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อเราแตะตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับโชว์ตรงนี้เลยถ้าเรากดเลือกตรงนี้ไป username password ให้เราเห็นเลยอันนี้นะครับอันนี้กรณีศึกษานะครับของ Facebook เห็นไหมครับเป็นอย่างนี้แล้วอีกอันนึงครับมีมากกว่านั้นอีกครับให้ดูเห็นภาพกันก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงต้องไปปิดนะครับหลายๆคนบางทีอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องไปปิดก็นี่คือเหตุผลเพราะมันจะโชว์หมดเลยครับโชว์ username password เราให้เราเห็นนะครับบางแอปเนี่ยไม่ได้โชว์แต่ว่ากรอกให้เราเลยอันนี้ก็คือกระบวนการที่คุณหนึ่งอยากจะให้พวกเราไปปิดซะป้องกันมิจฉาชีพเราไม่รู้หรอกว่าเข้ามาในรูปแบบไหนดังนั้นเนี่ยถ้าเราปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เห็นตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวคุณหนึ่งกดออกไปก่อนนะครับปัดตรงนี้ออกไปก่อนวิธีการปิดให้ทุกท่านไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือไปที่การตั้งค่าเลื่อนไปครับเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปไปหาเมนูที่เขียนว่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับความเป็นส่วนตัวแตะเข้าไปเลยแล้วให้เราเลื่อนหาเมนูตัวนี้ครับให้เลื่อนไปที่บริการป้อนข้อความอัตโนมัติจาก Google ตัวนี้ครับบริการป้อนข้อความอัตโนมัติจาก Google กดเข้าไปมันถูกเปิดอยู่เห็นไหมครับตรงนี้แหละครับที่คุณหนึ่งจะให้พวกเรามาปิดนะครับสิ่งที่มันถูกเก็บไว้ในนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีบัญชี Google ก็คือบัญชีเมลของเรานะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่การชำระเงินรหัสผ่านตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเปิดทั้งหมดเอาไว้แล้วเนี่ยยุ่งเลยครับแค่มิจฉาชีพเขาแตะทีเดียวมันก็ใส่ให้อัตโนมัติเลยนะครับดังนั้นให้เรามาปิดตรงนี้ครับกดปิดนะครับเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงในข้อดีของตัวนี้เขาออกแบบมาไว้ทำไรนะครับถ้าเปิดไว้แบบนี้นะครับ Google เขาออกแบบไว้เพื่อให้เราสะดวกเวลาที่เราไปสมัครแอปไหนๆนะครับหรือเราออกจะบอกไปแล้วเราสามารถกดเข้าไปได้แบบง่ายๆซึ่งเขาจะเก็บประวัติไว้ให้ในบัญชีเมลที่ผูกกับ Google หรือในมือถือเครื่องนี้ของเรานะครับอันนี้คือข้อดีของเขาซึ่งในความข้อดีของเขาเนี่ยแหละไอ้เจ้าตัวมิจฉาชีพเนี่ยมันเอาอาศัยช่องโหว่ตรงนี้ซึ่งอาศัยโปรแกรมต่างๆรูปแบบต่างๆอะไรต่างๆเจาะเข้ามาแล้วอาศัยเล่ห์เหลี่ยมตรงนี้ครับไปใช้ในการโจรกรรมข้อมูลต่างๆของเรานะครับดังนั้นวิธีที่เราจะเซฟอีกจุดหนึ่งก็คือให้มาปิดไม่ให้มันป้อนอัตโนมัติดังนั้นถ้ามันไม่ป้อนอัตโนมัติแล้วเนี่ยสิ่งที่กระทบกับสิ่งที่กระทบกับท่านผู้ชมคืออะไรก็คือท่านผู้ชมจะต้องจำยูสเนมพาสเวิร์ดให้ได้ถ้าใครจำไม่ได้ให้ไปจดใส่กระดาษเอาไว้นะครับอย่างที่คุณหนึ่งเคยบอกไว้จดไว้2เล่มแล้วเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยของเรานะครับปิดแล้วนะครับพอปิดแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาออกไปให้ดูนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณหนึ่งยกตัวอย่างจากแอป Facebook ใช่ไหมครับคุณหนึ่งก็จะไปที่แอป Facebook อีกทีหนึ่งเพื่อให้พวกเราเห็นภาพนะครับเปิด Facebook เปิด Facebook ขึ้นมาแล้วแตะออกไปจะเห็นว่าไม่โชว์ username หรือ mail ตรงนี้ให้เห็นแล้วไม่มีตัวเลือกให้เราเลือกดังนั้นถ้ามิจฉาชีพเขาก็จะไม่สามารถที่จะเข้าแอปอื่นๆของเราได้เพราะว่าเขาไม่รู้ username password อันนี้คือกลโกงของเขาก็คือเขาอาศัยช่องโหว่
ในส่วนของ Google ที่มันมีการป้อนอัตโนมัติแบบนี้ครับดังนั้นแนะนำให้ทุกท่านไปปิดแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะปลอดภัยก็ทำตามนี้กันได้เลยนะครับใครติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ